อันนี้คือเป็นหัวข้อของเรื่องคลื่นครับจริงๆถ้าจะพูดก็คือทั้งคลื่นและก็เสียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะต้องคุณสมบัติต่างๆของคลื่นที่เราจะอธิบายหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอาความรู้จากเรื่องของ Simple Harmonics ที่เรารู้ว่ามันมีการลักษณะเคลื่อนที่เป็นแบบคาบใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากตำแหน่งของคลื่นในเส้นเชือกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งนี้นะครับจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นและลงเนาะอย่างเช่นสมมติถ้าเรามองที่ตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้ตอนนี้ขึ้นนะครับเนาะแล้วค่อยๆลงมาใช่ไหมครับเพราะการเคลื่อนที่ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ครับก็ยังถือว่ามีคุณสมบัติคล้ายๆกับ Simple Harmonics แต่สิ่งที่เพิ่มเติมของคลื่นครับคือคลื่นมีการแผ่ออกไปด้วยนะครับนอกจากฟังก์ชันที่เป็น A sin omega t แบบนี้นะครับยิ่งต้องมีการแผ่ด้วยครับเหมือนถ้ามีการแผ่ไปทางขวามือก็จะเป็นลบ kx ครับเพราะฉะนั้นจะมีทั้งเทอมโอเมก้านะครับที่สัมพันธ์กับตัวคาบนะครับแล้วก็ k ก็คือเลขคลื่นนะครับที่สัมพันธ์กับความยาวคลื่นครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการที่คลื่นมีการเคลื่อนที่ซ้ำไปซ้ำมาและมีการแผ่ไปในตามทิศทางแกน x นะครับถ้าไปทางขวามือจะเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับถ้าเป็นซ้ายมือจะเป็นเครื่องหมายบวกซึ่งการแผ่ไปในลักษณะนี้ครับทำให้เราสามารถอธิบายคุณสมบัติของคลื่นหรือว่าตำแหน่งของ อนุภาคที่อยู่บนคลื่นได้นะครับที่ตำแหน่งต่างๆและก็เวลาต่างๆได้ลักษณะของฟังก์ชัน y เท่ากับ a sin omega t ลบ kx บวก theta 0อันนี้คือมุมเฟสเริ่มต้นนะครับซึ่งค่าพวกนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของคลื่นได้อย่างเช่นถ้ารู้ว่าโอเมก้านะครับคือสัมประสิทธิ์หน้าทีหรือหน้าเวลานี้นะครับแล้วรู้แล้วว่าโอเมก้าของเราคือ2พายส่วนทีหรือว่า2พาย f ใช่ไหมนะครับเราก็สามารถหาความถี่หรือคาบของการแผ่ออกไปของคลื่นตัวนี้ได้นอกจากคาบแล้วครับความยาวคลื่นเราก็สามารถหาได้จากตัวเลขขึ้นข้างหน้านี้ได้นะครับถ้ามีเครื่องหมายบวกหรือลบตรงนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีผลต่อค่า k นะครับค่า k ถือว่าเป็นค่าบวกอย่างเดียวนะครับบวกลบตัวนี้เป็นการบอกทิศทางของการแผ่ไปของคลื่นครับว่าจะไปทางขวาหรือไปทางซ้ายซึ่งพวกนี้ได้ทำการพิสูจน์ในตัวเลคเชอร์หลักแล้วนะครับถ้าใครลืมว่าพิสูจน์ยังไงลองไปทบทวนดูนะครับเนื่องจากเรารู้คาบนะครับที่เป็นตัวแทนว่าเคลื่อนการเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับก็คือ1คาบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครบ1รอบก็คล้ายๆกับคลื่นนะครับเคลื่อนที่จากตำแหน่ง1ไปที่ตำแหน่ง1เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ครบ1รอบก็มีความยาว1ลัมดาครับเพราะฉะนั้นจะหาความเร็ว v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมครับก็เหมือนกับการเรียกเอาลัมดามาหารด้วยคาบครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า c เท่า f ลัมดาโดยนิยามของคลื่นนะครับซึ่ง c คือความเร็วที่คลื่นแผ่ออกไปใช่ไหมมันก็มีความหมายเดียวกันกับการที่เอาโอเมก้ามาหารด้วย k ครับเพราะว่ามันคือ s ส่วน t เหมือนกันเนาะพอ s นะครับซึ่งก็คือ lambda ใช่ไหมครับมันก็คือ2พายส่วน k นะครับแล้ว t ก็คือ2พายส่วนโอเมก้าเพราะฉะนั้น c เราสามารถพิจารณาได้จาก2รูปแบบครับ f ลัมดาแล้วก็โอเมก้าส่วน k คือความถี่เชิงมุมหารด้วยเลขคลื่นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบหลักๆเลยนะครับที่เราต้องรู้เกี่ยวกับคลื่นนะครับว่าแอมพลิจูดอยู่ที่ไหนยังไงนะครับความถี่เชิงมุมนะครับเลขคลื่นแล้วก็เฟสเริ่มต้นส่วนฟังก์ชันนี้จะเป็นไซน์หรือคอสก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ของเฟสเริ่มต้นเป็นอย่างไรซึ่งผลเฉลยอันนี้นะครับก็จะไปสอดคล้องกับสมการคลื่นครับด้านล่างนี้อันนี้ wave equation นะครับหรือว่าสมการคลื่นซึ่งลักษณะของสมการคลื่นจะบอกว่าสมการคลื่นลักษณะนี้เนี่ยนะครับจากสมการผลเฉลยข้างบนเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปกับเวลานะครับแล้วก็สัมพันธ์กับตำแหน่งครับซึ่งสัมประสิทธิ์หน้าของการดิฟเทียบตำแหน่งกำลังสองเนี่ยคือความเร็วกำลังสองซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากสมการนี้นะครับถ้าเอา y นี้เข้ามาแทนทำการดิฟที2ครั้งนะครับเอาสมการนี้
y มาแทนทำการดิฟ x 2ครั้งนะครับอัตราส่วนของการดิฟ y เทียบ t 2ครั้งกับดิฟ x เทียบ t ดิฟ y เทียบ x 2ครั้งเนี่ยเราก็จะหาความเร็วยกกำลัง2ออกมาได้ครับซึ่งลักษณะของการพิสูจน์แบบนี้นะครับเราได้เรียนคลื่นไปทั้งหมด3หรือ4ชนิดใช่ไหมครับเดี๋ยวขอไฮไลท์ก่อนนี่คือพอยต์ที่1ที่เราต้องรู้เลยนะครับว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคลื่นเป็นยังไงการแผ่ของมันเป็นยังไงนะครับเราสามารถอ่านตำแหน่งต่างๆที่เฟสเริ่มต้นได้นะครับทำให้เราสามารถหาค่าพวกนี้ได้เนาะอย่างที่2ครับคือเราสามารถหาความเร็วของการแผ่ไปของคลื่นในแต่ละชนิดได้ครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นตามขวางนะครับและคลื่นตามยาวคลื่นตามขวางเพราะว่าอนุภาคมีการสั่นในแนวขวางตั้งฉากการแผ่ออกไปนะครับส่วนอนุภาคไอของคลื่นตามยาวเนี่ยคลื่นมีการสั่นในแนวเดียวกับการแผ่ของอนุภาคนะครับเพราะอันนี้คือตามขวางนะครับอันนี้คลื่นตามยาวในทางมองเดียวกันครับคลื่นตามขวางตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือคลื่นในเส้นเชือกใช่ไหมครับซึ่งเราได้ทำการพิสูจน์ไปแล้วนะครับเราใช้กฎของนิวตันในการพิสูจน์และดูการแกว่งขึ้นลงของคลื่นเส้นเชือกนี้นะครับภายใต้ความเร่งท้ายที่สุดเราได้ความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกครับว่า c เท่ากับ √t ส่วน μ นะครับซึ่ง t คือแรงตึงเชือกใช่ไหมครับแล้วก็ μ คือความหนาแน่นเชิงเส้นนะครับซึ่งก็คือ m หารด้วย l นั่นเองนะครับเพราะว่าเราพิจารณาเป็นเชิงเส้นนะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกได้จากความสัมพันธ์นี้ครับและเดี๋ยวความเร็วตัวนี้นะครับก็จะไปสอดคล้องกับการพิจารณาหาเรื่องของ resonance เรื่องของการแทรกสอดของมันนะครับเพราะฉะนั้นละในส่วนนี้ที่เราต้องรู้ไว้ก่อนนะครับนอกจากคลื่นตามขวางในเส้นเชือกแล้วนะครับคลื่นตามยาวเป็นพวกคลื่นเสียงนะครับหรือว่าพวกการส่งผ่านพลังงานของแก๊สที่ถูกบีบอัดแล้วก็ส่งกำลังไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคลื่นตามยาวซึ่งก็มีค่าที่สัมพันธ์กับค่าโมดูลัสของการถูกบีบอัดอันนี้เราเรียนในบทของอีลาสติกไปแล้วนะครับอันนี้คือ bulk modulus ครับแล้วโลนี่คือความหนาแน่นของตัวกลางนะครับซึ่งการแผ่ไปของคลื่นนะครับด้วยความเร็วต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ร่วมกับความรู้เรื่องของเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็เรื่องของสภาพยืดหยุ่นด้วยใช่ไหมซึ่งถ้าเผื่อเสียงถูกแพร่ไปในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนั้นเราต้องพิจารณาความเร็วเสียงในกรณีของ adiabatics ใช่ไหมซึ่งเรารู้ว่าถ้าเราทำการแผ่เสียงออกไปนะครับถ้าอยู่บนที่ความดันหนึ่งบรรยากาศนะก็คือเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับแล้วก็ความหนาแน่นของอากาศเนาะ c ของเราเท่ากับ331บวก 0.6 t นะครับซึ่ง t ตัวนี้เป็นหน่วยองศาเซลเซียสนะครับเพราะเราสามารถหาความเร็วของเสียงในสภาพแวดล้อมบรรยากาศได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อโจทย์ไม่ได้บอกอุณหภูมิมานะครับเราก็อาจจะกำหนดอุณหภูมิว่าถ้าที่อุณหภูมิห้อง27องศาหรือว่าบ้านเรา30องศาแล้วแต่นะครับเราก็สามารถเอา27เข้าไปแทนในเทอมนี้แล้วก็มาบวกกันเพื่อหาความเร็วเสียงในอุณหภูมินั้นๆได้นะครับแล้วสืบเนื่องมาจากการที่เรารู้นะครับว่าของไหลนะมีการแผ่ไปในสองคลื่นตามยาวตามความสัมพันธ์ของ c เท่ากับ √b ส่วน ρ แบบนี้เนี่ยนะครับในของแข็งครับก็สามารถมีการแผ่ไปแบบคลื่นตามยาวได้อันนี้คือของไหลนะซึ่งจากการที่ใช้ bulk modulus ในพวกของไหลนะครับแทนสภาพความยืดหยุ่นเนาะเราใช้ young modulus ในของแข็งครับอันนี้คือ young และเทียบกับความหนาแน่นเหมือนกันครับวันกรณีนี้ถ้าเผื่อเราทำการเคาะโลหะนะครับแล้วเสียงเดินทางไปในโลหะก็จะเป็นไปตามหลักของการหาความเร็วเสียงในเคสนี้ครับก็คือใช้ square root ของอัตราส่วนของยังมอดูลัสหารด้วยความหนาแน่นเพราะฉะนั้นเราสามารถหาความเร็วของเสียงนะครับได้ในทุกกรณีแล้วนะครับตอนนี้
ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เคลื่อนที่ในเส้นเชือกที่มีความตึงเชือกนะครับเสียงที่เคลื่อนที่ไปในอากาศโดยตรงกลางเป็นอากาศที่มันถูกมีการบีบอัดนะครับและมีสภาพยืดหยุ่นของบัลโมดูลัสและมีความหนาแน่นของอากาศเป็นตัวส่งผ่านนะครับแล้วก็หาความเร็วเสียงในของแข็งนะครับโดยใช้ยังโมดูลัสและความหนาแน่นและสุดท้ายคือในกรณีของอะดิเบติกส์ครับที่แกมมาก็ถือว่าเป็นค่าคงที่ของอัตราส่วนระหว่าง CP ต่อ CV อันนี้เราเรียนเรื่องในส่วนของเทอร์โมไดนามิกส์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับทำให้เราสามารถหาความเร็วเสียงได้ซึ่งกรณีที่เสียงมันเดินทางนะครับอาจจะเป็นในเส้นเชือกนะครับแล้วก็ในท่อนะหรือว่าในท่อปลายเปิดนะครับซึ่งลักษณะนี้ครับพอเราคลื่นเดินทางมันจะทำเกิดการแทรกสอดแล้วเกิดเป็นคลื่นนิ่งนะครับพาร์ทที่3ที่เราต้องรู้ในพาร์ทนี้ก็คือเรื่องของคลื่นนิ่งครับหรือ standing wave ซึ่งคลื่นนิ่งนะครับเกิดได้ทั้งในคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวนะครับในเส้นเชือกอันนี้เป็นตัวแทนของคลื่นตามขวางนะครับคลื่นตามขวางนะครับส่วนในท่อออแกน2 อันนี้นะครับว่ามันมีปลายปิด1ข้างปลายเปิด2ข้างอันนี้คือคลื่นตามยาวครับข้อควายนี่คือคลื่นนะครับขอละไว้เท่านี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำการพิจารณานะครับจริงๆเราใช้หลัก c เท่ากับ f แลมด้าปกติเลยใช่ไหมนะครับ c เท่ากับ f แลมด้านะครับซึ่งถ้าเราต้องการหา f นะครับ c เราหาได้จากเงื่อนไขข้างบนนี้ใช่ไหมครับในตอนที่2บอกแล้วว่ามันคืออยู่ในไหนอย่างไรนะครับเราสามารถหา c ได้แล้วนะส่วนแลมด้าล่ะครับจะหาจากไหนแลมด้าก็หาได้จากการนับลูปครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเส้นเชือกถ้าเกิด fundamental frequency หรือความถี่มูลฐานนะครับความถี่ธรรมชาติเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดคลื่นนิ่งขึ้น1ลูปครับซึ่ง1ลูปนะครับมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน2ใช่ไหมครับมันถ้าเกิด2ลูปคือ1แลมด้าครับเรารู้ความยาวรู้ระยะระหว่างโนดนะครับไอ้ส่วนที่ไม่สั่นคือโนดนะครับส่วนที่มีแอมพลิจูดมากๆตรงนี้เราเรียกแอนตี้โนดเพราะฉะนั้นระยะระหว่างโนดนะครับมันคือ1ลูปครับเพราะฉะนั้น1ลูปคือลัมดาส่วน2ถ้าระยะนี้คือความยาว L นะครับเราก็จะรู้ความยาวลัมดาในเคสนี้ครับว่าลัมดามีค่าเท่ากับ 2L มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเงื่อนไขนะครับว่าคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นนิ่งในไหนในเส้นเชือกหรือในท่อปลายปิดนะครับหรือว่าท่อปลายเปิดซึ่งถ้าท่อปลายปิดนะครับจะเห็นว่าที่ความถี่มูลฐาน fundamental frequency มันเนี่ยนะครับมันเกิดครึ่งลูปครับอันนี้ครึ่งลูปเห็นไหมเพราะครึ่งลูปยาว L นะครับเพราะเราก็สามารถหาความยาวคลื่นได้นะครับครึ่งลูปก็คือลัมด้าส่วน4เพราะฉะนั้นลัมด้าในเคสนี้ก็คือ 4L นั่นเองครับถ้าเป็นท่อปลายเปิด2ด้านเห็นไหมครับเราเห็นว่าณขณะที่เป็นความถี่มูลฐานอันนี้เกิดขึ้นครึ่งลูปฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เกิดครึ่งลูปฝั่งนี้เพราะฉะนั้นรวมทั้งสิ้นมันคือ1ลูปนะครับแต่จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเป็นเชือกมันคือระยะระหว่างโนดกับโนดใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เรามีโนดที่เกิดขึ้นอยู่นะครับตรงนี้เป็นแอมพลิจูดส่วนตรงนี้เป็นระยะระหว่างแอมพลิจูดกับแอมพลิจูดนะครับตรงนี้เป็นโนดนะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาความสัมพันธ์ของความยาวคลื่นได้จากการพิจารณาลูปนะครับแล้วก็หาความเร็วเสียงได้จากข้อข้างต้นนี้นะครับทั้ง 3-4 กรณีนี้นะพอหา C ได้หาแลมด้าได้เราสามารถหาความถี่ครับที่เป็นความถี่ resonance หรือความถี่มูลฐาน harmonics ต่างๆได้นะครับคำว่า first harmonics หรือ first overtone พวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือบอกจำนวนเท่าของความถี่ครับอย่างเช่น second harmonics ในที่นี้นะครับก็คือเป็น2เท่าของความถี่มูลฐานก็คือ first overtone
นะครับและถ้าเผื่อเป็น third harmonic ก็เป็น3เท่านะครับแล้วก็เป็น4เท่าแล้วก็เป็น5เท่าใน fifth harmonic ครับจะสังเกตว่าลักษณะของ close pipe นะครับก็จะมี first harmonic แล้วก็ third แล้วก็ fifth นะครับซึ่งเนื่องจากลักษณะของการที่ปลายปิดด้านหนึ่งของท่อเหมือนจุดนี้เป็นจุดยึดตรึงนะครับที่เกิดโน้ตและจุดที่ปลายเปิดจะเกิดแอนตี้โน้ตเสมอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดเป็นจำนวนคีย์เท่านั้นนะครับที่เป็นจำนวนเท่าของความถี่มูลฐานเนาะเพราะว่าอันนี้เกิดครึ่งลูปใช่ไหมครับอันนี้ก็ครึ่งลูปอันนี้เกิด1ลูปเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3ส่วน2ลูปนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมนะครับถึงมีที่ first harmonic third harmonic และ fifth harmonic ครับซึ่งอันนี้ก็คือ5ส่วน2ลูปนั่นเองนะส่วนกรณีของพวกไอ้ตัวสปริงเชือกนะครับสตริงที่ถูกยึด2ฝั่งเนี่ยนะครับแล้วก็ท่อไปเปิด2ด้านนะครับก็สามารถมีจำนวนลูปเป็นจำนวนนับได้เลยครับ2 3 4 5ใช่มั้ยครับอันนี้ก็2 3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับในหัวข้อของคลื่นนิ่งนี้นะครับว่าอันดับแรกมันเป็นในลักษณะไหนนะครับเส้นเชือกหรือว่าท่อปลายเปิดหรือท่อปลายปิดท่อปลายปิดด้านหนึ่งหรือท่อปลายเปิด2ด้านนะครับแล้วดูว่าเป็นความถี่ในลำดับไหนที่เราสนใจครับและใช้ความสัมพันธ์ของ c เท่า f แลมดานี่เนาะเราก็สามารถหา f หา c หาแลมดาได้เห็นไหมครับแทบจะไม่ต้องจำอะไรเลยครับในเรื่องของคลื่นแค่เอาความรู้เรื่องเก่ามาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมนะครับจาก Simple Harmonics แล้วก็เรื่องคุณสมบัติของคลื่นพื้นฐานนะครับการหาความเร็วของคลื่นแล้วก็ C เท่า F ลัมดาลองมาดูกันนะครับนอกจากคลื่นที่เราศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานแล้วเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เรารู้ว่าเราสามารถหาความเร็วได้เราหาการ Resonance ที่เกิดจากการแทรกสอดของคลื่นได้คลื่นเสียงหรือคลื่นตามขวางเนี่ยนะครับโทษทีครับคลื่นตามยาวครับเขียนมาหน่อยคลื่นตามยาวเนี่ยนะครับก็เป็นคลื่นอันนึงที่เราสามารถนำมาดูแฟกเตอร์ต่างๆได้เช่นการแผ่ออกไปของคลื่นในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันแผ่รอบจุดกำเนิดไปทุกทิศทางเลยครับเพราะเราจะได้ยินเสียงดังหรือเสียงเบามันจะขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงที่มันถูกแผ่ออกมาแล้วมาตกกระทบกับที่หูเราครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการแผ่เราเห็นว่าอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับแผ่เป็นทรงกลมออกมาจากจุดกำเนิดนะครับถ้าเป็นนี้จุดกำเนิดมีกำลังคือ power p นะครับเพราะฉะนั้นความเข้มมันคือกำลังหารด้วย area ครับต่อ area ซึ่งถ้าการแผ่มันคือทรงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวทรงกลมก็คือ4 pi r / 2จากpower เริ่มต้นคือ p ครับเพราะฉะนั้นณตำแหน่ง r ต่างๆนะครับเราเห็นว่าความเข้มก็จะต่างออกไปนะครับจะลดลงในออเดอร์ของ1ส่วน r กำลัง2เป็นต้นครับถ้าอยู่ที่3 r i ก็จะเป็น i ส่วน9เมื่อเทียบกับที่ตำแหน่ง r คือ i นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของการแผ่ไปครับแล้วก็ความเข้มที่เราความเข้มของคลื่นเสียงนะครับที่เราจะได้ยินครับซึ่งโดยหลักการของไอตัวความเข้มเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบคือ power ต่อ area ใช่ไหมครับ power คือ w ส่วน t นะซึ่งงานตัวนี้คืองานเฉลี่ยต่อเวลาครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในส่วนนี้ตามที่โจทย์ต้องการได้และนอกจากการหาความเข้มในนิยามของงานต่อเวลาและต่อพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งแบบนี้ทำให้รู้ว่าหน่วยของความเข้มของมันเนี่ยคือวัตต์ต่อตารางเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้มก็ยังสามารถนิยามได้จาก PV ครับซึ่งลักษณะนี้อันนี้คือความดันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เสียงมันถูกส่งไปความดันมันเปลี่ยนแปลงตลอดครับแล้ว V คือความเร็วของการสั่นของอนุภาคนะครับอนุภาคมันสั่นไปมาเห็นไหมครับสีแดงเป็นตัวแทนของการสั่นของอนุภาคนะครับอนุภาคนี้สั่นด้วยความเร็วค่าหนึ่งครับเราสามารถนิยามความเข้ม
อยู่ในรูปของโอเมก้า BKS สแควร์ได้ซึ่ง S คือการกระจัดที่มากที่สุดนะครับที่อนุภาคมันสั่นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นนิยามพวกนี้ก็เป็นนิยามเกี่ยวกับความเข้มนะครับที่เราควรจะรู้เอาไว้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นกับลักษณะของโจทย์ที่เราเจอบ่อยๆแล้วกันนะครับแต่พวกนี้คือนิยามของintensity หรือความเข้มที่คลื่นเสียงมันถูกส่งผ่านมาซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับพอมันไปสัมพันธ์กับความดันใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือ bulb modulus นะครับที่มันถูกบีบอัดส่งมาเนาะแล้วตัวนี้ก็คือมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวความดันนะครับแล้วก็ความหนาแน่นแล้วก็ความเร็วเสียงครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์พื้นฐานที่เราควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับส่วนที่หนึ่งก็คือรู้ว่า intensity มันคืออัตราส่วนระหว่าง P ต่อ area และ area เป็นอย่างไรอันที่2อาจจะต้องรู้นิยามของความเข้มในลักษณะต่างๆนะครับแต่หลักๆให้เรารู้ว่าความเข้มคือความ power ต่อพื้นที่อันนี้ก็น่าจะพอที่จะอธิบายภาพรวมทั้งหมดได้แล้วนะครับส่วนที่เป็นส่วนเสริมของความดันเทียบกับความเร็วที่คูณกันนะครับกับความดันกำลัง2นี่หารด้วย2โล C ส่วนนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถเอามาหาความเข้มได้ซึ่งโดยนิยามของมันเนี่ยนะครับมันก็ลิงก์มาจากตัว bulb modulus ใช่ไหมครับซึ่งเรารู้ว่า bulb modulus คือลบเดลต้า P dV นะครับเทียบกับ V เริ่มต้นนะซึ่งลักษณะนี้นะครับทำให้เราสามารถแปลงความดันนะครับอัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับการกระจัดมันได้การกระจัดที่บอกไปแล้วนะครับคืออนุภาคของอากาศนะครับที่มันเคลื่อนที่ไปมาแบบนี้เห็นไหมครับนะครับซึ่งมันเปลี่ยนไปเนื่องจากผลของความดันครับบริเวณที่มีความดันเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะมีอนุภาคของอากาศตรงนั้นน้อยนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่มีความดันน้อยนะครับอนุภาคของอากาศหรือว่าตัวกลางตัวนั้นก็จะเยอะนะครับจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับไอ้ตัวที่เราทำการทดลองกองขี้เลื่อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตำแหน่งของกองขี้เลื่อยนะครับเป็นตำแหน่งที่มีความดันน้อยนะครับส่วนตำแหน่งที่ไม่มีขี้เลื่อยอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความดันเยอะครับซึ่งการที่มีความดันมากๆนะส่วนนี้นะครับบางครั้งเราเรียกตำแหน่งนี้ว่าแอนตี้โนดครับเราเรียกตำแหน่งนี้ว่าโนดเพราะฉะนั้นลักษณะนี้นะครับถ้าเรารู้ความสัมพันธ์ของการกระจัดนะครับเราใช้ความสัมพันธ์ของจากเบลล์มูดูลัสมาเมื่อกี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของการกระจัดให้เป็นรูปแบบของความดันที่มันเปลี่ยนไปกับตำแหน่งและเวลาได้ครับซึ่งก็ใช้การดิฟเทียบตำแหน่งใช่ไหมครับคูณกับค่าเบลล์มูดูลัสนะครับพอเรารู้ S แล้วครับเราสามารถหา V ได้ใช่ไหมครับเพราะ V ก็จะมาใช้ช่วยในการอธิบายในเทอมนี้ได้นะครับเหมือน P คูณ V ก็ทำให้เราสามารถหา I ได้ใช่ไหมครับซึ่ง I ก็คือ PV ที่เราทำการเฉลี่ยไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะพื้นฐานที่เกี่ยวความสัมพันธ์ของการกระจัดและก็ความดันครับอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่โดยหลักการคือให้รู้ว่าตำแหน่งเป็นอย่างไรนะครับและเราสามารถเอามาหา P เอามาหา V ได้นะครับพวกนี้ไม่ต้องกังวล นะครับส่วนใหญ่เราบอกคอนดิชันให้หมดให้เราลองพิจารณาดูนะครับส่วนที่4ส่วนต่อมาครับก็จะเป็นการที่เราอยากจะวัดปริมาณความเข้มเหมือนนั้นโดยการเปรียบเทียบกับขีดจำกัดของการได้ยินของเรานะครับเพราะอันนี้คือความดังครับความดังของเสียงนะครับหน่วยก็อยู่ในหน่วยของเดซิเบลใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือ10ล็อกเดซิคือ10นะครับแล้วก็ล็อก i ส่วน i 0เพราะนี่คือหน่วยของเดซิเบลที่เราทำการเทียบกับ i 0คือความเข้มที่น้อยที่สุดครับที่เราสามารถจะได้ยินได้นะเพราะหูเรามีขีดจำกัดของการได้ยินนะครับจะได้ยินมากที่สุดอยู่ที่1วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับแล้วได้ยินน้อยที่สุดคือ10กำลังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรอันนี้น้อยสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาความเข้มนะครับเราใช้10ล็อก i ส่วน i 0
นะซึ่ง I คือความเข้มณขณะนั้นที่เราได้ยินนะครับนอกจากเรื่องของความดังของเสียงแล้วครับหัวข้อสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ Doppler Effect นะครับ Doppler Effect เนี่ยก็คือหลักการของการที่เสียงมันเคลื่อนที่ครับแล้วมีการเคลื่อนที่สัมผัสกับการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแล้วก็ผู้ฟังนะครับซึ่งการเคลื่อนที่สัมผัสพวกนั้นครับทำให้ความถี่ของเสียงที่ปล่อยออกมากับความถี่ของเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็ความเร็วนะครับว่าอยู่ตรงไหนซึ่งวิธีที่ผมนิยามผมพยายามนิยามว่าสมมุติว่าถ้าคนฟังอยู่หลังคลื่นนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเราจะเห็นว่าไอ้ช่วงความยาวคลื่นด้านหลังเนี่ยนะครับถ้ารถมันวิ่งหนีเราไปเนี่ยมันมีค่ายาวกว่าความยาวคลื่นด้านหน้านะครับเมื่อรถวิ่งเข้าเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นน้อยแสดงว่าความถี่ตรงนี้ก็ต้องสูงครับความถี่ตรงนี้ที่ได้ยินก็ต้องต่ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการนี้ในการพิจารณาความสัมผัสกันครับซึ่งถ้าเรามองแลมด้านะครับเรามองว่าไอ้แลมด้าของส่วนที่คนฟังจะได้ยินนะครับเมื่อเทียบกับแลมด้าที่ไอ้ตัวรถทำการปล่อยออกมาเนี่ยนะครับมันคือความยาวคลื่นเดียวกันที่เราสังเกตเพราะฉะนั้นถ้าคนฟังอยู่ด้านหลังหรืออยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับอันนี้เราขึ้นอยู่กับว่าความยาวคลื่นมีลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งถ้าอยู่ด้านหน้านะครับความยาวคลื่นลดลงเพราะฉะนั้นความเร็วสัมผัสที่เกิดขึ้นก็คือ C -VS เพราะว่า source มันเคลื่อนที่เข้าหาครับเพราะฉะนั้น C ตัวนี้มันก็จะเป็น relative มันเป็นความเร็วสัมผัสที่เกิดขึ้นมาเมื่อเทียบกับความถี่ของแรงกำเนิดนะครับถ้าเกิดขึ้นด้านหลังนะครับความยาวคลื่นหลังเนี่ยมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น C ตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ทั้ง C ของเสียงที่ปล่อยออกไปแล้ว V ของรถที่เคลื่อนที่ออกไปด้วยเพราะฉะนั้นความเร็วสัมผัสตัวนี้เลยทำให้เราได้ C บวก VS ออกมาเทียบกับ FS ครับมันเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของแลมด้าหน้ากับแลมด้าหลังนะครับมาพิจารณาแล้วพิจารณาร่วมกับ C เท่ากับ F แลมด้านะครับซึ่ง F ของของ source เนี่ยนะครับก็คือ C ส่วนแลมด้าเพราะฉะนั้นเราใช้ C สัมผัสในเทอมของ source ของผู้ส่งคลื่นเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ความยาวคลื่นว่ามันเป็น condition ไหนเราสามารถหาสมการของ Doppler effects ได้ส่วนนี้ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยนะครับอยากให้กลับไปทบทวนดูในตัวเลคเชอร์หลักที่อธิบายละเอียดไว้แล้วนะครับในส่วนนี้จะเน้นย้ำเฉยๆนะครับว่าเราควรจะต้องรู้พาร์ทไหนอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการเสริมโจทย์ให้นะครับ